อย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณกอบศักดิ์นะคะก็ไปกับมาดามเดียไปลงพื้นที่ที่สวนรถไฟนะคะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่เราเพิ่งเล่ากันไปเมื่อสักครู่ว่าลุงตู่เนี่ยนี่เขาใช้คำว่าจะมีปล่อยภาพโอตะโอตู่ออกมาเรื่อยๆนะโอตะเอาโอตะต้องเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนโอตะคือเหมือนแฟนคลับของ BNK48 แฟนคลับพวกเกาหลีสายเกาหลีทั้งหลายนะฮะใช่นะคะเมื่อเช้านี้เองเพิ่งจะไปสวนรถไฟนะคะแล้วก็มีการชี้แจงกันเรื่องของที่เป็นคลิปที่บอกว่าไปหาเสียงที่ลพบุรีเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้เป็นของในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะคะ